สามีฝรั่งจบเลยเราดันต่อไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราทำคลิปแบบสเปะสปะมาตลอดนะคะอย่างคลิปคนไทยในประเทศไทยทำคลิปกินกินไปเรื่อยค่ะกินทุกอย่างในโลกนี้ปรากฏว่าคลิปที่มันปังคือกินทุเรียนนะคะอ้าวแล้วเราทำยังไงล่ะทีนี้ทุเรียนไม่ได้มีทั้งปีค่ะทุกคนถ้ามันปังคลิปกินทุเรียนเราจะทำยังไงดีคำที่มันติดคือคำว่ากินทุเรียนเวลาเราสร้างคลิปนะคะเราต้องสร้างคำดันเหมือนที่วันพูดให้ฟังนะคะทำคีย์เวิร์ดช่องของเราขึ้นมาเราจะต้องเลือกสร้างกลุ่มใหญ่ๆค่ะสร้างคำที่เป็นกลุ่มอย่าสร้างคำที่มีคลิปเดียวฟังนะคะสำหรับมือใหม่ค่ะทำ YouTube เรื่องที่วันพูดอยู่ตรงนี้อยู่ในเรื่องของการสร้างคีย์เวิร์ดนะคะให้พิมพ์คำว่าสร้างคีย์เวิร์ดแล้วตามด้วยคำว่าติวเข้มมือใหม่แล้วกดค้นหาจะเจอคลิปวันเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปเรียนเองอ่ะทุกคนทุกอย่างสอนหมดแล้วจริงๆพี่นวลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเพื่อนแก้ปัญหาได้หรือยังคะพี่นวลทีนี้นะคะอยากรู้ต้องไปเรียนเองจริงๆวันบอกเคล็ดลับไว้อย่างเดียวว่าอยากรู้เรื่องอะไรให้พิมพ์คำนั้นแล้วตามด้วยคำว่าติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube แล้ววันกล้าบอกค่ะว่าทุกคลิปมีประโยชน์มากๆแล้วไปเรียนเองนะคะไม่มีเวลาสอนทบทวนให้จริงๆแล้วทีนี้นะคะอันนี้คือคนที่ทำคลิปแบบสเปะสปะมาก่อนพอมันดันเป็นคำๆอ่ะทุกคนมันดันคำๆอ่ะเราจะแก้ยากเราต้องไปล็อกค่ะเราต้องเรียนรู้ระบบการทำงานของ YouTube แล้วเราต้องฉลาดกว่า YouTube นะคะเราไปล็อกคำไว้ค่ะเราจะกินทุเรียนเราจะไม่ดันคำว่าทุเรียนเราจะดันคำว่าผลไม้ไทยทุกคนฟังทีนี้พอคลิปทุเรียนเราปังมันจะไม่ดันคำว่าทุเรียนค่ะทุกคนมันจะดันคำว่าผลไม้ไทยทำยังไงโอ้โหทุกคนวันบอกจริงๆว่าวันเป็นมนุษย์ประหลาดวันไม่เหมือนใครเวลาวันทำช่อง YouTube วันจะศึกษารากเหง้าของการทำช่อง YouTube ช่องมาดามบ้านนาไม่มีพลาดแบบนี้นะคะไม่มีพลาดแบบนี้เพราะอะไรวันไปเรียนมาจริงๆวันไปเรียนมาจริงจังไม่ใช่จริงๆไปเรียนมาแบบจริงจังมากแล้ววิเคราะห์มาหนักมากๆเลยเรื่องที่พูดอยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนพิมพ์คำว่าการตั้งชื่อคลิปแล้วตามด้วยติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube คลิปอยู่ตรงนั้นค่ะการตั้งชื่อคลิป YouTube วันสอนไม่หมดแล้ววันจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในเมื่อคลิปปังของเรามันกลายเป็นคลิปกินทุเรียนในเมื่อคลิปปังของเรามันกลายเป็นคลิปซักผ้าไหมเราจะทำยังไงดีให้เราไปแก้นะคะทุกคนไปแก้ที่ชื่อคลิปและคำอธิบายใต้คลิปเวลาเราเขียนชื่อคลิปนะคะทุกคนชื่อคลิปมันจะดันด้วยป่ะเราไปดูกันสลับหน้าจอไปนิดนึงนะคะชื่อคลิปที่เราตั้งนะคะทุกคนขออนุญาตไปดูของจริงเลยเนี่ยนะคะขอบคุณที่ไม่ทำให้ครูหน้าแตกนะกดเข้ามานี่ใจตุ้มๆต่อมๆเลยว่าโอ้ยขวัญมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีไหมวะนะคะดีค่ะยังเป็นตัวอย่างที่ดีได้ทุกคนดูวิธีการตั้งชื่อคลิปนะคะอันนี้จากของจริงเลยนะคะชื่อคลิปมันใส่ได้100ตัวอักษรค่ะทุกคนระบบจะดันแบบนี้นะคะระบบจะเลือกดันคำที่อยู่ข้างหน้าก่อนแล้วไปข้างหลังเราเรียกว่าคำเอกถ้าเป็นภาษาไทยเนาะเราเรียกว่าคำเอกคำโทคำไหนที่เราอยากใช้มากที่สุดให้เราเอามาไว้ข้างหน้าแล้วเหมือนวันยกทุเรียนให้ฟังเมื่อกี้เราทำคลิปกินทุเรียนถ้ามันดันแค่ทุเรียนแสดงว่าปีหนึ่งเมื่อไรที่เรากินทุเรียนเมื่อนั้นปังอ้าวแล้วถ้าไม่มีทุเรียนล่ะเพราะมันดันด้วยคำว่าทุเรียนไงเพราะฉะนั้นให้เราไปเติมข้างหน้าคลิปทุเรียนว่าผลไม้ไทยค่ะเวลาเราเติมคำว่าผลไม้ไทยกินอร่อยอร่อยให้เรานึกทุกคนที่มาเรียนกับวันนะคะแล้วเอาไปใช้จริงๆทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเวลาเราตั้งชื่อคลิปเราจะเลือกมากๆเลยว่าเราจะเอาคำไหนไปไว้ข้างหน้าดีให้ทุกคนฟังเอาไว้อย่างเดียวว่า